ทุกคนตอนนี้ต้นดอกหอม1เดือนกว่าแล้วค่ะต้นแต่ละต้นเริ่มโตแล้วค่ะเริ่มมีดอกให้เก็บแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นสะพานนะคะทุกคนผมไม่ได้มานานค่ะพอกับน้องสาวทำสะพานใกล้จะเสร็จแล้วนะดูสภาพหน้าของคนจะไปทำงานค่ะเรื่องกินต้องมาก่อนเสมอวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยต้นดอกหอมข้างหลังของผักขมตรงนี้ค่ะเราจะต้องใส่ปุ๋ยทุกๆ1เดือนนะคะหันไปอีกทีน้องสาวก็กำลังเรียกวัวให้อาหารวัวค่ะก่อนจะไปใส่ปุ๋ยก็ต้องไปลากปุ๋ยก่อนค่ะอันนี้คือปุ๋ยที่เราเอาไว้ข้างบนนะคะเราทำเป็นรูแล้วก็เอาเชือกมาผูกโปมก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะทำการลากลงไปเลยค่ะมัดหลายๆรอบเลยค่ะกลัวเดี๋ยวระหว่างทางน้องจะหลุดแล้วก็กลิ้งลงไปที่อื่นแทนมาค่ะทุกคนเริ่มลากปุ๋ยกันแล้วค่ะลากถุงปุ๋ยวันนี้โชคไม่ค่อยดีเลยค่ะลากไปถึงระหว่างทางถุงปุ๋ยแตกอีกต้องเอาถุงไปเปลี่ยนอีกหลายใบเลยค่ะตอนนั้นชลมุนมากเลยค่ะเราก็เลยไม่ได้เก็บภาพอะไรมาให้ทุกคนได้ชมกันเลยค่ะพอลากปุ๋ยเสร็จเราก็มาใส่ปุ๋ยแบบนี้เลยนะคะกำมือนึงแล้วก็จะใส่ประมาณสัก4ต้นค่ะถึงเวลาเที่ยงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงกันค่ะอันนี้ก็คือแกงส้มของเมื่อวานนะคะวันนี้ยังเหลือก็เลยเอามากินที่ไร่เลยส่วนตอนบ่ายนั้นฝนตกค่ะดูสภาพค่ะเราจะต้องถือร่มแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยนะคะรู้สึกว่าวันนี้โชคไม่ค่อยดีเลยค่ะทำอะไรก็ไม่ค่อยดีเลยค่ะแบกปุ๋ยไปถังก็หลุดอีกปุ๋ยก็ร่วงหมดเลยค่ะปุ๋ยแพงก็แพงแต่ทำหลุดหลายรอบมากเลยค่ะทีใส่ไม่หมดเพราะว่าทำปุ๋ยหลุดไปหลายรอบมากหลังจากฝนตกเสร็จท้องฟ้าก็ดูสวยงามขึ้นมากเลยค่ะเราชอบลูกกระสุนพระอินทร์มากเลยค่ะมันน่ารักมากเลยค่ะทุกคนอันนี้เราจะเอาไปปล่อยนะคะคลิปนี้ก็ลาเท่านี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย